ก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องความรักไม่ค่อยเชื่อหมอดูเท่าไหร่สุดท้ายเลิกค่ะความหมายของเลข4คือความไม่สมบูรณ์ในเรื่องความรักรักที่มีตำหนิรักเพศเดียวกันและคนต่างประเทศหรือพ่อแม่ไม่หรือต้องแต่งงาน2รอบมีชอบหนึ่งแล้วชอบหนูอุ๊ยหนูไหนหนูตั้งติหนูยาดาหนูตั้งแท้เวลาติดก็คือถ้าไม่เอาใครคือไม่เอาเลยแต่ถ้าเอาก็เอาเลยเอาถ้าพัดลมนี่เรียกว่าอะไรครับแฟนหรือจะเรียกเราแทนว่าแฟนก็ได้นะครับว้าพัดลมหรอพัดลมหรอเรียกที่รักได้หรือเปล่าแต่แม่มีหมายตาและหมายดวงคนนึงไว้แล้วแม่ให้คุณยูกิยูกิเหรอแม่ให้น้องยูกิแต่ถ้าใช้งานได้จริงเจ้าซีนนี่มันน่าจะเป็นไปได้คนล่าสุดนี่เลิกเพราะอะไรเข้ากันไม่ได้หลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เกียรติกันถ้าได้คุยอย่างเงี้ยคุยคนเดียวไหมถ้าสำหรับเราคุยได้หลายคนแบบว่าโอเคได้หมดเลย